ก็อยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับการมาหาหมอฟันสำหรับทุกท่านนะครับถ้าคนยิ่งกลัวหมอฟันเนี่ยเวลามาหาหมอฟันแต่ละครั้งเนี่ยมักจะโดนทำเยอะนะครับมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากในการรักษามากมายนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าใครยิ่งกลัวหมอฟันต้องยิ่งทำใจเพื่อจะเข้ามาหาหมอฟันบ่อยๆการทำงานของฟันเนี่ยมีหน้าที่เคี้ยวอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการไม่ใช่การบดเคี้ยวอาหารเราถือว่าเป็นการใช้ฟันที่ผิดหน้าที่นะครับเช่นการกัดใช้ฟันกัดฉีกถุงนะครับหรือบางคนกินน้ำหมดดูดน้ำหมดแล้วเหลือน้ำแข็งในแก้วกระดกน้ำแข็งเข้ามาแล้วกัดเคี้ยวน้ำแข็งครับอันนี้ก็เป็นการใช้ฟันที่ผิดวิธีอย่างหนึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการแตกหักของตัวฟันเองนะครับหรือบางทีก็เป็นการแตกหักของวัสดุอุดฟันบางคนเนี่ยเวลาที่เราทำงานเครียดเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเรากำลังกัดฟันอยู่นะครับคราวนี้คำถามว่าถ้ามีคนไข้ฟันกร่อนฟันสึกฟันร้าววัสดุแตกหักแล้วเราจะรักษาอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามีวิธีต่างๆมากมายที่เราจะรักษาเช่นเริ่มต้นจากการอุดฟันนะครับสมมุติว่าถ้ามีวัสดุอุดแตกบิ่นเสียหายเราก็อุดฟันนะครับหรือถ้าเกิดเป็นมากกว่านั้นเช่นมีฟันกร่อนฟันร้าวเราก็อาจจะต้องทำครอบฟันคราวนี้ในลักษณะที่เราจะต้องทำครอบฟันในก่อนแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องทำการกรอฟันแล้วก็ส่งแล็บครับแต่ปัจจุบันเราสามารถจะเปลี่ยนวิธีต่างๆเหล่านั้นเป็นวิธีที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีของการใช้ดิจิตอลสแกนอันนี้การทำดิจิตอลสแกนมีข้อดียังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูเครื่องกันสำหรับอันนี้คือเครื่องการพิมพ์ปากนะครับเป็นเครื่องดิจิตอลสแกนครับทั้งเครื่องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทำครอบฟันให้เสร็จได้ใน1ครั้งครับหมายความว่าคนไข้เดินเข้ามานะครับเมื่อมีการจำเป็นต้องทำครอบฟันเราก็จะทำการกรอครอบฟันแล้วก็สแกนภาพที่เรากรอไว้แล้วออกมาในเข้าไปในเครื่องดิจิตอลนะครับนี้ก็จะเป็นลักษณะของ intraoral scanner นะครับเราก็จะใช้กล้องตัวนี้สแกนในช่องปากนะครับก็อยากจะฝากเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพฟันนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้ายิ่งกลัวหมอฟันต้องยิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับอย่ากลัวหมอฟันแล้วหายไปเลยถ้าหายไปเลย 2-3 ปีกลับมาอีกทีเนี่ยมันทำอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนนะครับถ้าเรามาตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะครับคุณหมอเจออะไรนิดหน่อยก็เริ่มทำแล้วนะครับหรือว่าถ้านานๆมาเจอทีทำเป็น1ชุดหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการของการดูแลรักษาหรือว่าเป็น maintenance นะครับทุกๆ6เดือนมาพบขุ่นหินปูนนะครับมีอะไรผิดปกติรีบแก้ไขตั้งแต่โดยด่วนก็จะทำให้ความซับซ้อนในการรักษาลดลงนะครับแล้วก็คนไข้จะสบายมากขึ้นนะครับ